สวัสดีครับผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับสู่คลิปเสียงสื่อสร้างสรรค์เพื่อสังคมไทยโดยอาจารย์หน่องณัฐทนายโรสุวรรณจากสถาบันพัฒนาศักยภาพการสื่อสาร WLDC พบกันเป็นประจำทุกวันกับเรื่องราวชวนคิดแนวทางการดำเนินชีวิตวันนี้เสนอเรื่องผู้หยิบยื่นย่อมยิ่งใหญ่ผู้ฟังทุกท่านครับกระแสของการเป็นผู้ให้มาแรงมากนะครับในช่วงของ10-20ปีมานี้จริงๆเนี่ยมีมาเนิ่นนานไม่ว่าจะเป็นตามหลักศาสนานะครับหรือทางด้านของแง่ธุรกิจการกระตุ้นจูงใจในวิชาชีพต่างๆล้วนต่างส่งมอบแนวคิดให้กับผู้คนในองค์กรของตนนั้นรักที่จะเป็นผู้ให้ดังนั้นคำพูดเพราะๆที่บอกว่าผู้หยิบยื่นย่อมยิ่งใหญ่นั้นจึงเป็นอีกหนึ่งสิ่งสำคัญในแวดวงของการเป็นนักขายไม่ว่าจะเป็นธุรกิจอะไรหากเรายังไม่ได้ไปยุ่งเกี่ยวกับเทคโนโลยี AI หรืออื่นๆครูบาอาจารย์บอกว่าคนคือหัวใจสำคัญของธุรกิจผู้นำสูงสุดไม่ว่าจะเป็น CEO CAO ผู้อำนวยการหัวหน้าแผนก Chief Leader ล้วนต่างเป็นคนครับดังนั้นเมื่อคนเป็นหัวใจสำคัญของธุรกิจก็จะมีคำตามมานั่นก็คือคนคือปัจจัยสำคัญของวิชาชีพคนคือผู้สร้างสรรค์สังคมและก็ประเทศชาติเรายังคงมีนายกรัฐมนตรีหรือประธานาธิบดีมีรัฐมนตรีมีประธานสภามีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมีนายกเทศมนตรีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสมาชิกต่างๆข้าราชการดังนั้นคนคือผู้ที่สืบทอดเจตนารมณ์ทุกสิ่งที่ดีแด่หมู่มวลมนุษยชาติสิ่งที่ตามมาก็คือหากใครเป็นผู้ที่มีอำนาจมีบารมีจงให้โอกาสแก่ผู้คนครับจงพัฒนาผู้คนจงดูแลรักษาผู้คนจงเป็นผู้ให้แด่ทุกผู้คนชุดถ้อยคำเหล่านี้ครับเหมาะสำหรับคนที่ทำธุรกิจแต่ในขณะเดียวกันไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐและเอกชนหากผู้นำหรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเป็นผู้ให้แด่ทุกผู้คนดูแลรักษาคนของตนพัฒนาผู้คนของตนให้มีศักยภาพแล้วก็ให้โอกาสแก่ผู้คนได้เจริญเติบโตไม่ต้องถามว่าองค์กรนั้นหน่วยงานนั้นท้องถิ่นและชุมชนนั้นจะเป็นอย่างไรดังนั้นขอย้ำว่าคนคือหัวใจสำคัญของธุรกิจคนคือปัจจัยสำคัญของวิชาชีพคนคือผู้สร้างสรรค์สังคมประเทศชาติคนคือผู้ที่สืบทอดเจตนารมณ์ทุกสิ่งที่ดีแด่หมู่มวลมนุษยชาติดังนั้นผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องจึงต้องเป็นผู้หยิบยื่นดังคำกล่าวตอนต้นรายการนั่นคือผู้หยิบยื่นย่อมยิ่งใหญ่วันนี้ขอให้ทุกท่านมีแต่ความสุขสนุกกับการดำเนินชีวิตพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีทุกท่านครับ